สวัสดีครับช่องคุณติวเองนะวันนี้ครับหลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมว่าวิธีการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพเราได้เห็นผลจริงๆเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้ผมอยู่กับใครครับสวัสดีครับกับผมนายปฏิพัฒน์วิปัชชานะครับหรือชื่อเล่นที่ชื่อว่าแทนนะครับมาซะยาวเลยนะเอาชื่อเล่นเฉยๆก็ได้มั้งแทนนะสุดหล่อของเรานะครับนั่งใกล้น้องแทนที่ผมรู้สึกว่าความหล่อของผมที่ไม่ค่อยจะมียิ่งหนักกว่าเดิมนะฮะโอเคน้องแทนสุดหล่อครับเรื่องในวันนี้หลายๆคนคงอยากจะทราบใช่ไหมว่าวิธีการลดน้ำหนักของน้องแทนเนี่ยคือใช้เวลาเท่าไหร่นะใช้เวลาภายใน3เดือนครับลดไป20กว่ากิโลภายใน3เดือนลดไป20โลตกเดือนละเท่าไหร่นะ3ตกเดือนละประมาณ7กิโลตกเดือนละประมาณ7โลนะครับตกเดือนละประมาณ7โลไม่น่าเชื่อเลย7โลแล้วมีไซด์เอฟเฟคมีอะไรบ้างไหมไซด์เอฟเฟคไม่มีครับไม่มีโยโย่ใช่ไหมหลังจากที่ลดมาแล้วนะครับคือโยโย่นี่คือแบบเราอาจจะอดอาหารเยอะอาจจะทำอะไรไปเยอะอ่ะแล้วพอมันน้ำหนักลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบไซด์เอฟเฟคอาจจะเวียนหัวจะหิวข้าวมากขึ้นนี่คือเขาเรียกเรื่องของโยโย่แล้วกันนะขออนุญาตเสริมอ่ะน้องแทนอยากรู้จริงนะครับทุกคนคงอยากรู้เนาะมันเกิดอะไรขึ้นก่อนลดเราเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะลดน้ำหนักก่อนที่จะลดน้ำหนักนะครับก็แต่ก่อนนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มฮอตหนุ่มป๊อปเชื่อเลยตอนนั้นหล่อนะดูคือตอนนี้ก็หล่ออยู่แล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะลดนี่คุณแบบหุ่นแบบสมาร์ทเฟี้ยวสเลนเดอร์อะไรแบบหน้าใสหล่อเฟี้ยวเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็หล่อดีอยู่แล้วทำไมให้น้ำหนักมันเพิ่มแล้วต่อมาเรื่อยๆก็มีการไปปาร์ตี้กับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนครับในช่วงเข้ามหาลัยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีกิจกรรมรับน้องได้เจอเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เลยมีการสังสรรค์เพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปการปาร์ตี้ร้านหมูกระทะกับเพื่อนๆนั่นเองครับแสดงว่าเพื่อนน้องแทนเยอะครับยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งปาร์ตี้เยอะตามแทนก็เป็นเยอะด้วยแหละใช่ปาร์ตี้แล้วเป็นไงต่อไปบ้างครับคือเอางี้แบบเหตุผลที่น้องแทนเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักเกิดอะไรขึ้นก็มีถึงช่วงนึงนะครับที่มันมีกันมากเกินไปนะครับก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับภายในเวลาปีกว่าๆผมขึ้นไปเกือบ24กิโลนั่นเองปีกว่าขึ้นไปเกือบ20กิโลปีนึง12เดือน24กิโลก็ตกเดือนละ2โลไปต่อกันเลยใช่ครับแต่การที่เขาว่าเนี่ยการเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมันจะยากกว่าการลดน้ำหนักอยู่แล้วอันนี้เห็นด้วยนะครับกินไปนิดนึงมีน้ำหนักเพิ่มพอจะลดอีกยากกว่ามันจะลงสรุปที่ผ่านมานะครับน้องแทนใช้เวลาก็คือ1ปีขึ้นมา20โลเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำหนักกระหน่ำเลยครับแล้วจุดหักมุมนี่คือไฮไลท์ของน้องแหละจุดหักมุมหลายคนคงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงอยากลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองที่อยากจะลดน้ำหนักจุดหักมุมมันคืออะไรครับจนหักมุมก็มีเรื่องราวนะครับก็เหมือนกับมีเพื่อนๆพี่น้องหรือว่าคนรู้จักหรือว่าครอบครัวเรานั่นเองครับจากที่เขาเนี่ยมาแบบชื่นชมเราว่าเอ้ยทำอะไรมาไอ้หน้าหล่อจังหุ่นดีนะอะไรเงี้ยเขาจะชื่นชมเรามาตลอดจนมาถึงวันหนึ่งเขามีคำถามกับเราเพิ่มมากขึ้นเขาตั้งคำถามว่าเอ้ยแทนไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมอ้วนขึ้นจังก็บางคนก็จะเป็นแบบว่าแทนไอ้วันขึ้นแล้วนะควรลดแล้วนะอะไรเงี้ยมีคนหวังดีเยอะนะเปลี่ยนจากคำชมมาเป็นความแบบเป็นห่วงอ่ะคำถามในเชิงเป็นห่วงคือประมาณว่าถ้าผมเป็นแทนนะคงจะคือเราก็คงรู้ตัวแหละว่าน้ำหนักของเพื่อนไม่ต้องบอกมาได้ฉันรู้หรอกว่าฉันอ้วนฉันน้ำหนักเพิ่มขอบคุณที่บอกนะฉันรู้อยู่ครับผมตอนช่วงแรกนะครับเราก็ไม่ได้เกรงใจอะไรกับคำถามพวกนั้นหรอกแต่พอมันกระหน่ำเข้ามาพร้อมกันแล้วคราวนี้มันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเองกลับมาคิดว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราผอมนะอะไรเงี้ยพอวันนั้นหลังจากที่คำถามพวกนั้นเข้ามาผมก็กลับไปส่องกระจกตัวเองดูตัวเองแล้วก็จริงๆน่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะว่าคำถามตรงนี้เขาถามไม่ถึงรู้สึกตัวแล้วไม่รู้สึกเหมือนแบบใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบแน่นเลยมันก็รู้สึกแน่นครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขของชีวิตของเราที่ได้เหมือนเราเอนจอยอิทติ้งไงใช่ครับคือแบบอย่างนี้ครับเพื่อนๆคือเหมือนว่าบางทีเรายิ่งกินเยอะสมองเราก็
ได้รับคำสั่งแหละว่าเราต้องการเยอะพอต้องการเยอะมันก็สั่งให้เราหิวในมื้อต่อไปเนี่ยยิ่งหิวเราก็เหมือนกับว่าเราต้องการปริมาณที่เยอะนั่นเองเนาะใช่ครับอยากรู้จริงๆครับแทนคือเรื่องของเคล็ดลับทำยังไงนะเนี่ยผมก็อยากทำเหมือนกันนะอยากลดน้ำหนักเหมือนกันครับก็สำหรับผมนะครับจะภายในเวลา3เดือนเนี้ยที่ผมลดน้ำหนักเนี่ยก็ผมจะเป็นแบ่งเป็น3ช่วงเลย3ช่วงช่วงละเดือนอันนี้ก็จะแบ่งแต่ว่าผมขอแนะนำเลยนะว่ามีวิธีที่ผมจะกล่าวไปเนี้ยมันไม่ได้ถูกหลักหรือว่าถูกต้องอะไรตามหลักความเป็นจริงอยู่แล้วครับมันเป็นทฤษฎีของผมเองใช่อันนี้คือเป็นทฤษฎีที่ลองทำแล้วได้ผลลัพธ์จริงนะครับบางคนเนี่ยทำตามได้ถ้าได้ผลลัพธ์ตามน้องแทนก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ลองทำแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ทำต่อนะไม่ควรทำนะครับอันนี้ไม่มีกฎตายตัวนะเพราะแต่ละคนก็มีวิธีการแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของระบบสรีระในเรื่องของในเรื่องของร่างกายนะครับต่อเลยครับแทนครับก็ในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าคาร์ดิโอหนักมากคาร์ดิโอหนักมากใช่ก็การคาร์ดิโอของผมเนี่ยก็จะใช้การวิ่งนะครับวิ่ง1วันต่อ1วันนะครับผมวิ่ง8ถึง9กิโลนั่นเองครับ8ถึง9กิโลทุกวันเลยมั้ยทุกวันไม่มีพักกล้ามเนื้ออะไรนี้เลยใช่มั้ยไม่มีพักเลยครับเห็นแทนบอกครูติวอ่ะก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยเราต้องอะไรนะตั้งเป้าหมายก่อนใช่มั้ยข้อแรกตั้งเป้าหมายก่อนยังไงเป้าหมายของเราเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเราอยากให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ควรจะมีเป้าหมายของเราเองชัดเจนใช่ครับว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเท่านี้นะแต่ที่แนะนำก็คือไม่แนะนำให้ลิ่งรีบมากเกินไปนะจะรีบมากเกินไปจะเป็นผลเสียต่อร่างกายกลายเป็นแบบลำบากตัวเรานะเบียดเบียนตัวเองเกินไปนะก็มันก็ไม่เวิร์กเนาะแล้วต่อเลยครับวิธีการแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของอะไรนะคาร์ดิโอใช่ไหมครับคาร์ดิโอวิ่งเนาะคาร์ดิโอวิ่งวันละ89กิโล89กิโลก็ไม่พักสักวันเลยไม่พักสักวันทำติดต่อกันนานแค่ไหนติดต่อกัน1เดือนแรก1เดือนแรกนี่คือเดือนแรกนะครับน้องพี่น้องน้องเพื่อนๆทั้งหลายคือ1เดือนแรกก็คือคาร์ดิโอวิ่ง9ถึง10โลติดต่อกันใน1เดือนไม่มีวันพักเลยนะครับต้องวิ่งเร็วไหมหรือว่าวิ่งแบบก็เป็นวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาไม่ต้องวิ่งเร็วนะครับวิ่งกระหน่ำเร็วเดี๋ยวบาดเจ็บแน่นอนนะก็คือค่อยๆวิ่งเบาๆช้าๆมันก็โอเคเนาะเราต้องแบบมีการวอร์มอัพมีการคูลดาวน์ไม่มีการยืดเส้นอะไรก่อนด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอันนี้มันเป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งการวอร์มอัพกับคูลดาวน์เนี่ยเวลาเราออกกำลังกายหรือว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยการวอร์มอัพคูลดาวน์มันจะทำให้ไปยืดกล้ามเนื้อหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บลดอาการบาดเจ็บของร่างกายอันนี้เห็นด้วยมากเลยเนาะต้องทำก่อนและหลังนะอันนี้แนะนำเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บดีกว่าแบบสุขภาพดีแต่เฮ้ยมีอาการบาดเจ็บทางด้านร่างกายอันนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในความพอดีแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะไปวิ่งตามอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรจะวิ่งทุกวันนะครับก็จะควรแบ่งเป็นเวลาควรจะวิ่งแบบสมมติว่า1อาทิตย์เนี่ยเราจะวิ่งสัก4วัน5วันก็ได้แล้วก็จะมีวันหยุดวันพักนะครับหนึ่งอาทิตย์สี่ถึงห้าวันเราหยุดพักสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องโภชนาการเขาบอกนะ60-70%เลยนะของเกี่ยวกับเรื่องของใช่เห็นได้ยินว่าเป็น70%เลยน้ำหนักก็เรื่องอาหารการกินนะครับผมก็กินไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็เขาจะเรียกเป็นอีกอย่างนึงว่าการกินแบบคีโตหรือว่าคีโตนนะหรือคีโตนะไม่รู้กันนะก็จะเป็นการกินพวกไขมันหรือว่าโปรตีนนะครับแต่ว่าตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปเลยนะครับแล้วก็พวกน้ำตาลอะไรก็ถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งไม่กินอะไรเลยสรุปคือไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งไขมันด้วยไหมไม่กินไขมันก็กินแต่ว่ากินไขมันได้ปกติใช่ครับกินแล้วก็กินมีแค่ไขมันกับโปรตีนครับมีแค่ไขมันกับโปรตีนที่กินได้ใช่นะครับอ๋อฮะเราทำนานแค่ไหนก็ทั้งหมดเนี้ยทั้งการวิ่งนะทั้งการกินคีโตนเนี่ยครับก็ใช้เวลาอยู่เดือนแรกนี่ครับอ๋ออ่ะผมสรุปให้ฟังครับเพื่อนๆเดือนแรกก็คือคาร์ดิโอนะครับในการวิ่งจ็อกกิ้งไม่วิ่งเร็วนะครับ9ถึง10โลทุกวันเลย1เดือนและอันที่2คือเรื่องของการกินคีโตนนะครับคีโตนคือการไม่กินแป้งกับน้ำตาลกินโปรตีนไปเยอะเลยนะครับไขมันกินได้ปกตินะครับส่วนเรื่องคีโตนถ้าอยากรู้ก็ไปลองศึกษาดูนะครับมีบอกใน YouTube
ในเน็ตมีบอกหมดนะครับอ่ะต่อเลยครับแล้วเดือนที่2เป็นไงสำหรับเดือนที่2นะครับผมก็จะใส่ใจเรื่องโภชนาการมากยิ่งขึ้นอ๋อในเรื่องการมากขึ้นการกินคีโตนไปตลอดผมคิดว่ามันอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายของผมมากเกินไปครับครับมันก็เลยทำให้การปรับโภชนาการในเดือนที่2เนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเพิ่มคาร์โบไฮเดรตก็เหมือนกับกินเหมือนคนปกติแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนั่นเองครับอ๋อสรุปเดือนที่2การออกกำลังกายเป็นเดือนแรกนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาก็คือการเวทเทรนนิ่งด้วยเวทเทรนนิ่งด้วยนอกจากคาร์ดิโอแล้วมีการเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งก็คือเป็นการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อมวลกล้ามเนื้อร่างกายมีมากขึ้นระบบเผาผลาญก็มีมากขึ้นตามนะครับแล้วเดือนที่3หรือหมดละแต่เราต้อง3เดือนเนาะใช่ครับเดือนที่3ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้คาร์ดิโอน้อยลงครับวิ่งก็สัปดาห์หนึ่งก็ต่อ3วันต่อ1สัปดาห์ครับ3วันต่อ1สัปดาห์เริ่มสบายตัวขึ้นแล้วนะเริ่มสบายตัวเพราะว่าไอ้เรารู้สึกว่าการคาร์ดิโอเนี่ยมันจะทำให้ของเราเสียแรงมากเกินไปเราจะไม่มีแรงในการเพิ่มกล้ามเนื้อเข้ามาโอเคเดือนที่3ก็คือลดคาร์ดิโอลดลงลดการจ็อกกิ้งลดลงแต่ว่าเป็นเน้นเวทเทรนนิ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อการเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วเราต้องกินพวกโปรตีนพวกอะไรในการสร้างกล้ามเนื้อการกินในเดือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการกินจนมาถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็กินเหมือนเดิมแต่ว่าการออกกำลังกายก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็มีการกินแป้งนะครับที่ประมาณ150กรัมนะครับต่อมื้อนะครับต่อมื้อเราประมาณขนาดไหนแบบ1ส่วน4ของจานไหมก็เรากำมือนึงอะไรเงี้ยเราจะประมาณ1กำปั้นมือของเรา1กำปั้นมือเป็นอันนี้คือแป้ง1กำปั้นมือเป็นข้าวเป็นข้าวสวยงามถ้าหิวมากกว่านี้ก็อดใจไม่กินแล้วตอนนี้ใช่ครับไม่แต่ว่าถ้าเกิดเราทำมาได้ระยะเวลา3เดือนขนาดนี้แล้วเรื่องการกินแป้ง150กรัมนี้มันน่าจะง่ายจิ๊บๆแล้วนะใช่เพราะมันร่างกายชินแล้วไงมันปรับตัวแล้วมันชินใช่ครับอันนี้คือจากเดือนแรกจนถึงเดือนที่3นี่คือใช้ process นี้ใช่ไหมใช่ครับเพื่อนๆผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเดือนแรกก็คือมีการจ็อกกิ้งนะครับ9ถึง10โลทำทุกวันเลยนะครับแล้วก็กินคีโตนก็คือไม่กินแป้งอย่างเดียวกับน้ำตาลไม่กินแป้งกับน้ำตาลและแต่ว่ากินในเรื่องของโปรตีนแล้วก็ไขมันได้เป็นปกตินะครับแล้วก็เดือนที่2เดือนที่2ก็จะวิ่งปกติเหมือนเดิมครับแล้วปรับการกินนิดนึงโดยการเพิ่มแป้งเข้ามาให้เรามีแรงในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นส่วนเดือนที่3ก็คือเป็นเรื่องของการลดในเรื่องของคาร์ดิโอลงไปนะครับอาจจะวิ่ง3วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเป็นเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งก็คือเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเป็นพวกยกดัมเบลเข้าฟิตเนสอะไรทั้งหลายเนี่ยให้ร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมันจะทำให้การเผาผลาญเนี่ยมันดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของอาหารก็สามารถเพิ่มแป้งได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับประมาณ150กรัมนั่นคือประมาณ1กำมือของเราละข้าวประมาณนี้ครับใช่ไหมครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับภายใน3เดือนนี้นี่ใส่ใจในด้านการกินมากยิ่งแล้วมาถึงจุดนึงเนี่ยต่อให้เราอยากไปกินนะมันก็ไม่อร่อยไม่ค่อยอร่อยเหมือนเดิมละสังเกตนะถ้าสมองมันเคยชินแล้วมันสั่งแล้วว่าฉันจะไม่กินตรงนี้แล้วมันจะปรับแล้วมันจะอยู่ในสภาวะปัจจุบันได้ใช่ครับสังเกตมันจะเป็นอย่างนั้นครับก็มีอะไรไหมครับสำหรับเคล็ดลับก็เคล็ดลับของผมนะครับก็ถ้าเอาจริงๆแล้วการที่ไปทำกับผมแบบนี้ทำเหมือนผมแบบนี้นะครับผมไม่แนะนำดีกว่าครับก็ถามในเรื่องมาออกกับรายการกันทำไมเนี่ยไม่ทำดีกว่าไม่ได้แนะนำอะไรไปอย่างนี้ครับหมายถึงว่าสามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองดีกว่าแล้วก็นำไปเป็นอินสปิเรชันในการลดน้ำหนักได้นั่นเองเพราะว่าแทนทำได้อะทุกคนก็ทำได้เหมือนกันสามเดือนไม่น่าเชื่อเลยเราต้องยืดให้หมดแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องโภชนาการนะครับอยากให้ทุกคนใส่ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะครับก็ให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องพอดีเลยว่าอย่างนี้เน้นย้ำกันไปนะครับครับแล้วก็เน้นพวกผักเน้นพวกไฟเบอร์เพื่อช่วยให้ระบบการขับถ่ายได้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับผมคุณติวขอเสริมน้องแท็กนิดนึงเนาะก็คือเรื่องของการวิ่งรองเท้าก็ควรจะเป็นแบบส้นที่มันหนาๆนิดนึงลองเป็นรองเท้าเพื่อวิ่งโดยตรงที่มีการรองรับการกระแทกที่ดีนะครับแล้วก็การวิ่งก็ไม่ควรที่จะเอาตรงส้นเท้าลงไปเต็มร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดยิ่งลงมากเท่าไหร่น้ำหนักมันจะมีการเด้งขึ้นมาสะท้อนมาที่เข่าเราเพราะจะทำให้เข่าเนี่ยเสื่อมได้ไวนะครับก็อันนี้
สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณน้องแทนมากๆครับที่มาแบ่งปันตรงนี้หวังว่าประสบการณ์ตรงของน้องแทนที่ทำให้สามารถลดน้ำหนักได้ขนาดนี้นะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองนะหรือหลายคนลุกขึ้นมาทำอะไรแต่มันยังไม่สำเร็จอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวิธีการที่ทำแล้วมันได้ผลลัพธ์นะครับก็ขอบคุณมากครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับดีและมีประโยชน์นะครับก็ช่วยๆกันแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นได้นะครับข้างใต้นี้หรือเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการที่แตกต่างกับน้องแทนหรือว่าเหมือนของแทนแล้วมันได้ผลนะครับก็ช่วยถ้าเป็นไปได้มาช่วยกันแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันข้างล่างเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายนะครับก็ขอบคุณมากครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเยี่ยมแทบตัดไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวมาดูกันสองก็คือยังไงนะสรุปรอบนึง